โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้เมช่วง Data Character Gundam กันนะครับผมในครั้งนี้เราก็จะอยู่กับยาลบของฝั่ง Gundam Aid บ้างโปรเจกต์ Mobisuit Gundam Aid นี่เรียกได้ว่าหายกันไปนานแล้วเนาะกลับมาอีกทีคือกูทำยานเลยยานในครั้งนี้ก็คือยานลบดีวานั่นเองครับซึ่งบอกตามตรงว่าประวัติ Gundam Aid เนี่ยหุ่นแต่ละตัวยานแต่ละลำประวัติโคตรกลวงเลยนะครับยานดีวานี้ก็ไม่แพ้กันแต่ว่าประเด็นของยานเนี่ยจะอยู่นอกรอบที่ไม่ใช่อนิเมะซะมากกว่านะโอเคเราก็มาเริ่มกันดีกว่าครับตัวของยานดีว่าจะเป็นยานของกองทัพโลกนะครับที่มีการพัฒนาขึ้นมาซึ่งไม่รู้ว่ามันพัฒนาขึ้นมาตอนไหนตัวของกองทัพโลกเนี่ยถูกก่อตั้งขึ้นมาในปี AG101 หรือว่าก่อนในเรื่องแอนิเมชันประมาณ14ปีนั่นเองครับช่องว่างในการพัฒนายานก็คือ14ปีนั้นนั่นเองดีว่าถูกสร้างขึ้นมาเป็นยานชั้นประจันบานที่ใช้ในการขนส่งโมบิสูซึ่งมันมีหน้าที่ในการสนับสนุนกันดั้มเอ็ดวันของฟิตในยานก็เลยจะมีเอ็ดบิลดเออร์ที่ใช้ในการสร้างพาร์ทต่างๆของกันดั้มการออกแบบดีไซน์ของตัวยานจะมีลักษณะเป็นรูปริมสามเหลี่ยมยานเป็นยานอวกาศไม่สามารถปฏิบัติการบนโลกได้นะครับแล้วตัวยานไม่มีระบบทรานส์ฟอร์มในการเปลี่ยนร่างด้วยนะครับซึ่งตัวยานเนี่ยมันออกแบบเป็นรูปริมสามเหลี่ยมจบแค่นั้นเลยความสามารถในการทรานส์ฟอร์มเปลี่ยนร่างของตัวยานเนี่ยมาเพิ่มทีหลังนะครับโดยการดัดแปลงจากเอ็ดซิสเต็มได้มีการใช้เอ็ดบิลดเออร์ในการสร้างอะไหล่และพาร์ทต่างๆของตัวยานขึ้นมาเพื่อใช้ในการดัดแปลงยานให้สามารถเปลี่ยนโหมดได้ในการเปลี่ยนโหมดของตัวยานยานมันจะเปลี่ยนคุณลักษณะไปหลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยตัวของยานดีว่านั้นรูปร่างของมันเปลี่ยนไปกลายเป็นม้าไม้แล้วสามารถใช้งานบนโลกได้นะครับซึ่งตัวของยานเนี่ยในโหมดปกติหรือว่า normal mode นั้นมันเป็นยานอวกาศไม่สามารถใช้งานบนโลกได้นะครับแต่ว่าหลังจากที่มีการดัดแปลงให้กลายเป็นม้าไม้แล้วโหมดจะถูกเรียกว่า exalt landing mode ตัวของโหมดนี้สามารถใช้งานบนโลกได้อีกทั้งยังดำน้ำได้อีกด้วยคือตัวยานมึงเนี่ยมันเป็น arc angel แล้วความสามารถในการลบของยานก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยจากจำนวนอาวุธที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นครับอาวุธแรกจะเป็นปืนใหญ่ประจำยานหรือว่าทวินบีมแคนนอนซึ่งจะมีอยู่เพียงแค่กระบอกเดียวเท่านั้นติดตั้งไว้ที่ด้านหน้าของตัวยานเลยหลังจากที่ทำการเปลี่ยนเป็น Exalt Landing แล้วจะมีการเพิ่มปืนกระบอกนี้ขึ้นมาอีก2กระบอกด้วยกันจะมีการติดตั้งไว้ที่ด้านหลังของตัวยานข้างสะพานเดินเรืออาวุธที่2ปืนต่อต้านอากาศยานอีปืนกระบอกนี้นะครับในตัวของเกม Overworld เนี่ยมันจะเป็นปืนกลกระสุนต่อต้านอากาศยานแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในตัวของเนื้อเรื่องเนี่ยมันเป็นปืนใหญ่บีมต่อต้านอากาศยานนะครับซึ่งจะมีการติดตั้งไว้ที่ทั่วตัวยานรวมๆกันแล้วประมาณ20กระบอกได้ต่อไปอาวุธที่3มิไซล์จะมีช่องยิง2ประเภทนะครับคือช่องยิง3ช่องยิงกับช่องยิงแบบ4ช่องยิงช่องยิง3ช่องยิงเนี่ยจะอยู่ด้านข้างของสะพานเดินเรือข้างละ3ช่องยิงรวมกันเป็น6ช่องยิงแบบ4ช่องยิงจะอยู่ด้านข้างของตัวยานข้างละ4ช่องยิงรวมกันเป็น8ช่องยิงครับตัวของช่องยิงมิไซล์พวกนี้มันสามารถเปลี่ยนประเภทมิไซล์ได้อย่างเช่นเป็นมิไซล์ที่ใช้ในการโจมตีหรือจะยิงกระสุนที่ใช้ในการป้องกันบีมต่อไปอาวุธสุดท้ายโฟตอนบัสเตอร์แคนนอนเป็นปืนที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่จากเอซิสเต็มให้กับตัวยานนะครับไม่ใช่อาวุธดั้งเดิมของตัวยานตั้งแต่แรกซึ่งปืนกระบอกนี้เนี่ยมันคือปืนที่สามารถใช้ได้เฉพาะในร่าง Exalt Landing Mode เท่านั้นในการยิงจะต้องเชื่อมต่อปืนเข้ากับแกนพลังงานซึ่งแหล่งพลังงานของตัวอาวุธปืนก็คือ Aid Builder ครับใช้เครื่องปฏิกรณ์พลังงานของ Aid Builder เป็นแหล่งพลังงานจะไม่ได้ใช้พลังงานของตัวยานเองถ้าเกิดใช้ทีมีดับอนุภาพของปืนแรงกว่าปืนไฮเมกาของยานเนโออากาม่าในภาคยูนิคอนซะอีกนะครับซึ่งตัวของปืนเนี่ยหลักการทำงานของมันนั้นจะเป็นการใช้การสลายตัวของโฟตอนครับก็เลยเรียกว่าปืนโฟตอนไงในตัวของเนื้อเรื่องบทของคิโอนะครับตัวของยานเนี่ยจะได้รับการดัดแปลงเพิ่มเติมซึ่งจะเพิ่มอาวุธขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือมิไซล์พลาสมาครับมิไซล์พลาสมายังเป็นของทดลองอยู่ในตัวของเนื้อเรื่องเลยจะมีการใช้งานเพียงแค่ไม่กี่ครั้งเนื่องจากอาวุธนี้ใช้พลังงานมากเกินไปซึ่งมันจะใช้พลังงานของยานนะครับจะไม่ได้ใช้พลังงานจากเอ็ดบิลดเออร์เหมือนกับปืนใหญ่โฟตอนประวัติของตัวยานในตัวของเนื้อเรื่องก็จะมีอยู่เพียงแค่นี้เลยครับต่อไปคือประเด็นนอกรอบครับซึ่งบอกได้เลยว่าการดีไซน์นอกรอบของตัวยานลำนี้เนี่ยถ้าเอามาใช้งานจริงในเนื้อเรื่องนะกูโคตรว้าวแต่กูว้าวในหลายๆความหมายซีรีส์กันดั้มเอ็ดเป็นแฟรนไชส์ที่ต่อจากกันดั้ม00โดยจุดมุ่งหมายของทางสตูดิโอนั้นสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อขายเด็กโดยเฉพาะนะครับเราก็เลยเห็นว่าการดีไซน์ตัวละครตั้งแต่คนโมบิสูตยานเนี่ยโคตรจะเด็กเลยไม่มีความเป็นผู้ใหญ่อยู่เลยสักติดเดียวอ่ะแรกเริ่มเดิมทีหนังกันดั้มเนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นมาให้เด็กดูอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเนื้อเรื่องของมันเนี่ยผู้ใหญ่ชอบมากกว่าเพราะมันดูยังไงก็เป็นเนื้อหาของผู้ใหญ่ชัดๆเลยเนื้อเรื่องตั้งแต่กันดั้มภาคแรกจนถึง00เนี่ยเกาะกลุ่มตลาดผู้ใหญ่มากกว่าทางของสตูดิโอเนี่ยก็อยากจะให้กลับสู่จุดดั้งเดิมของเราที่เราเนี่ยอยากจะสร้างกันดั้มให้เป็นการ์ตูนเด็กดูงั้นก็เริ่มต้นจากกันดั้มเอ็ดก็แล้วกันมันก็เลยดูทรงเป็นการ์ตูนเด็กตั้งแต่แรกเริ่มไงครับแต่หลังจากที่มีการฉายไปเนี่ยกลายเป็นว่าถูกด่าซะอย่างนั้น
ถูกด่าแรกลานเลยเด็กก็ไม่ดูด้วยนะครับผู้ใหญ่ดูเหมือนเดิมแล้วคนที่ด่าก็คือผู้ใหญ่นี่แหละนักเขียนบทคุณฮิโร่ก็ถูกทางสตูดิโอซันไลท์กดดันมานะครับให้เปลี่ยนธีมของเนื้อเรื่องจากเดิมทีให้เป็นเนื้อเรื่องเด็กดูกลายเป็นเปลี่ยนธีมให้เป็นเนื้อเรื่องผู้ใหญ่ดูซึ่งเริ่มต้นมีการเปลี่ยนเนื้อเรื่องตั้งแต่องค์แรกของกันดั้มเอทฟิตเลยนะครับไอฟิตเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีคือแบบโอ้โหดำเนินเนื้อเรื่องแบบเด็กจ๋ามากเลยแล้วก็มีการเอาหุ่นมาประกอบร่างโชว์นู่นนี่นั่นไปครับเริ่มมีการปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องไปแล้วก็มีการเบี่ยงประเด็นให้มันดูมีความโหดดูมีความเป็นกันดั้มผู้ใหญ่ดูมีการปรับเปลี่ยนไปหลายอย่างตัวอย่างเช่นการให้ตัวละครยูรินมาตายในตัวของเนื้อเรื่องเป็นการสร้างความสะเทือนให้กับตัวของเนื้อเรื่องนั่นเองเนื้อเรื่ององค์2เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดรักสามเศร้าประมาณเนี้ยมันเกิดมาจากการที่โดนด่าไปในตอนที่เริ่มต้นฉายนี่แหละครับโดยการว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนไปแล้วนั่นรวมไปถึงตัวของยานดีว่าด้วยนะครับยานมีการออกแบบโดยคุณอิชิงากิและคุณเอบิคาวะซึ่งคนนี้เป็นคนออกแบบยานดีว่าครับได้มีการพูดว่ายานดีว่าเนี่ยมีการวางแผนให้มันมีโหมด2อยู่แล้วก็คือต้องการให้ยานมันเป็นยานทรานสฟอร์มอยู่แล้วตั้งแต่แรกครับแต่ว่าการทรานสฟอร์มในโหมดที่2เนี่ยมันรูปร่างจะไม่ใช่แบบที่เราเห็นในตัวของเนื้อเรื่องรูปร่างที่เราเห็นในตัวของเนื้อเรื่องเนี่ยมันคือยานม้าไม้ชัดๆเลยมีการก๊อปปี้มาจากตัวของยานไวเบทยานอาร์คแองเจิลชัดเจนมากแต่ว่าแผนดั้งเดิมของตัวยานนะครับจากการที่ว่าให้มันเป็นการ์ตูนเด็กเนี่ยยานมันจะแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ครับเออกูว้าวมากจริงๆกูว้าวในหลายความหมายเลยว่าถ้ามึงทำจริงเนี่ยไอชิบหายชิบหายอย่างแรกคือมันเริ่มเลอะเทอะดีแล้วที่อนิเมะไม่เอาไปใช้ครับถ้าเอาไปใช้โดนด่าหนักกว่าเดิมแง่แง่ชิบหายอย่างที่2ยานเป็นยานสนับสนุนกันดั้มถ้ามึงแปลงทีอ่ะกันดั้มมันจะไม่เด่นเลยเว้ยยานแม่งจะโคตรเด่นชิบหายอย่างที่3มึงอย่าแปลงเลยถ้ามึงแปลงเนี่ยกูจะนึกถึงมาคอสเว้ยแต่มาคอสเป็นการ์ตูนจริงจังไงมันแปลงแล้วมันดูอินอ่ะแต่อีเนี่ยแปลงแล้วกูจะรู้สึกขำคุณเอบิคาวะบอกว่ายานมันจะแปลงร่างเป็นโมบิสูตแล้ววางแผนให้ยานต่อสู้ระยะประชิดกับป้อมปราการในช่วงตอนจบของบทฟิตนะครับแล้วก็ต่อสู้กับอีตัวของยานฟาโบสลำใหญ่นั่นก็ต่อสู้ระยะประชิดเหมือนกันมึงเป็นยานมาคอสในภาคฟันเทียใช่ไหมแปลงปุ๊บต้องเข้าบวกระยะประชิดเนี่ยฟังแล้วกูเครียดเลยดีแล้วที่มันเปลี่ยนเตรียมเรื่องแล้วไม่ได้เอามาใช้นะครับถ้าเอามาใช้จริงนี่โอ้ยรับไม่ไหวจริงวะอย่าเลยอย่าให้ฉันได้ด่าเลยเดิมทีเนี่ยก็เปลี่ยนเตรียมเรื่องไปก็ถูกด่าอยู่แล้วถ้ามึงเอาเตรียมเก่ามาใช้เนี่ยกูว่าได้จะถูกด่าหนักกว่าเดิมเป็นอย่างมากๆเลยโดยเฉพาะตัวของคนเขียนบทซึ่งตัวของคนเขียนบทเนี่ยเคยถูกด่าใน Twitter แบบหนักหน่วงเลยนะครับไม่ใช่แค่คนเขียนบทนะผู้กำกับแล้วคนอื่นๆหลายๆคนน่ะถูกด่าหมดเลยไอ้ทีมงานแม่งถูกด่าแหลกลานมากถึงขนาดที่ว่าต้องนำทีมงานเก่ามาช่วยเลยนะครับทีมงานเก่าที่ทำ Double O อ่ะมีประมาณ 4-5 คนที่ถูกดึงตัวมาตอนเปลี่ยนเตรียมเรื่องในบทของฟิตนะครับเอามาช่วยเว้ยไม่งั้นเนี่ยไม่รอดแง่ๆถ้าทางสตูดิโอประกาศตั้งแต่แรกว่ากันดั้มเอทมันเป็นการ์ตูนเด็กมันก็คงไม่มีปัญหาครับคือคนที่ดูกันดั้มมาเขาคาดหวังกับเนื้อเรื่องเอาไว้เยอะแล้วกันดั้มเอทเนี่ยมันต่อจากตัวของ Double O เว้ย Double O ทำได้ดีมากแล้วพอมาถึงกันดั้มเอทปุ๊บเอ้าฮะกลายเป็นการ์ตูนเด็กซะอย่างนั้นโดยที่ไม่ได้มีการบอกตั้งแต่แรกว่าเป็นการ์ตูนเด็กแต่ต่างกับตัวของกันดั้มบิลที่แม่งบอกตั้งแต่แรกเลยว่ามันคือการ์ตูนเด็กเว้ยเป็นการพาเอามาประกอบเล่นมันก็เลยรอดมาได้ไงยังจำได้เลยในโฆษณาต่างๆของทางสตูดิโอซันไลท์ทำออกมาเนี่ยได้มีการใส่คำโฆษณาของกันดั้มเอทไว้ว่ากันดั้มไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้นใช้คำโฆษณาแบบเนี่ยก็คืออยากจะให้เด็กมาดูด้วยแล้วก็อยากจะให้ผู้ใหญ่ดูด้วยเหมือนกันไงแต่กลายเป็นว่าธีมของเนื้อเรื่องอ่ะเสือกเป็นเด็กล้วนๆผู้ใหญ่ก็ต้องด่าอยู่แล้วถ้าบอกว่าเป็นการ์ตูนเด็กตั้งแต่แรกเนี่ยต่อให้ผู้ใหญ่ดูเขาก็จะไม่ด่าไงประมาณว่าอ๋อมันก็เป็นแบบเด็กๆดูโอเครับได้หลังจากความผิดพลาดในกันดั้มเอทก็ประกาศก้าวอย่างชัดเจนว่ากันดั้มบิลเนี่ยกันพาขายของเล่นประกอบโมอย่างชัดเจนขายเด็กน้ำมึงจบเปล่าก็ไม่ถูกด่าเลยแล้วหนังก็ดีด้วยโอเคคลิปยานดีว่าก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม